สวัสดีครับทุกคน Welcome back to Sorcerer Plus นะครับผมโปเต้นะฮะ your host of today's video ก็คือมาแนะนำนะครับว่า up skill ยังไงนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเป็น Mage เรามาดูกันเลยครับว่า build ที่ผมเคยทำมาจะ stable แค่ไหนจะดีแค่ไหนในการเป็น Sorcerer ในอนาคตนะครับในวิดีโอนี้ไปดูกันเลยครับเฮ้ยทุกคนผมแอดชัปเตอร์ในวิดีโอแล้วนะคือถ้าใครสนใจช่องเมดลองสกิมตูชัปเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจ Professor ก็สกิปไป Professor ได้นะครับสะดวกดีครับผมลองดูได้นะฮะสะดวกมากผมบอกกันเลยนะว่าวิดีโอเนี้ยเราจะมาดูแค่2คลาสนะครับก็คือจะเป็นเมดกับ Professor เพราะว่า Sorcerer เนี่ยมันเยอะมากแล้วมันมีหลายบิลนะครับเดี๋ยวเราไว้แบ่งพาร์ทในอนาคตดีกว่าครับผมโอเคครับก็ตามนี้เลยนะเต้บอกเลยว่าพอเราจบ50เนี่ยก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปอัพตามนี้เลยนะจบครับปิดแล้ววิดีโอนี้พอครับเลิกเดี๋ยวเราเล่นแล้วต้องอธิบายก่อนนะครับว่าแต่ละสกิลมันดียังไงบ้างนะครับ1เลยนะครับผมจะมาดูอันที่มัน most significant ก่อนก็คือเป็น safety wall safety wall เนี่ยเราได้ใช้ยันแลบ5ทุกคน up 10เถอะผมบอกเลยว่าอันนี้ยังไงก็จำเป็นครับ2 firewall คือแล้วแต่คนเลยแต่ผมอะ up เต็ม10เพราะว่าได้ใช้เก็บเลเวลตั้งแต่1ถึง99ครับแล้วผมจะบอกว่า firewall เนี่ยผมจะใช้ trigger นะครับเอาไว้ชนบอสแล้วเราจะได้ติด runaway magic เวลา firewall ตีบอสมันจะแบบตรึดแล้วมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราอะติด runaway magic เราจะฆ่าบอสได้ซึ่งก็คือถ้าเรากด2สกิลนี้เต็ม10มันจะได้ข้างบนมาด้วยนะครับที่เหลือ Lightning 1 Kobold 1 Stone Curse 1แล้วก็ผมลงที่เหลือเลยครับเป็น Increase SP Recovery นะครับเผื่อเรายืนโยนบ้างยืนเคลือบบ้างไอ้ตัวนี้ก็จะมาช่วยได้ครับทีนี้อีก point นึงนะครับก็จำเป็นนะครับนั่นก็คือ Kobold นะครับไอ้ตัว Kobold เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่จำเป็นแค่ทางผ่านไป Diamond Dust แต่มันจำเป็นในการเก็บเลเวลอยู่ช่วงนึงด้วยนะครับเป็นช่วงที่แบบเป็น10กว่าเลเวลเลยนะผมบอกเลยว่า Kobold up แค่1ได้10กว่าเลเวลก็คือเยี่ยมครับทีนี้นะครับเราจะมาดูตามลำดับนะครับผมบอกเลยว่าลำดับก็มีค่านะครับลำดับก็มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแมปที่เราเลเวลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างผมเลยอยากจะบอกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ลำดับการอัพนะครับ1นะครับก็จะเป็น Fireball แค่4ก็พอนะฮะแล้วก็ Firebond แล้วก็ Firewall เนี่ยผมบอกเลยว่าอัพ5ก่อนนะครับพอหลังจาก Firewall อัพ5เสร็จปุ๊บผมจะมาอัพ Kobold อีก1นะครับพออัพ Kobold เสร็จปุ๊บผมไปอัพ Fireball เต็ม10นะฮะที่เหลือไม่มีออเดอร์แล้วแต่คุณเลยครับก็จะบิวตามนี้เลยเป๊ะๆต่อมานะครับเหมือนเดิมครับแคปหน้าจอไปนะฮะแล้วก็เก็บเซฟไว้ดีๆนะครับถ้าใครไม่ได้แคปสงสัยอะไรก็กลับมาดูต่อได้ตามนี้เลยครับผมอัพฟังนะ Deluge 5So Expansion 1นะครับ Heaven Drive 5 Earth Spike 5อันนี้คือจำเป็นหมดเลยนะจำเป็นที่จะไป Sorcerer หมดเลยนะครับอย่าขาดนะฮะแล้วก็ Seismic Weapon 5 Magic Rod 3 Spell Breaker 5 Dispell 5นะครับ Frost 5 Lightning 5 Frame 2 Volcano 3 Valren 5 Deluge 5 Binding 1แล้วก็ Land 5ทุกสกิลมีผลหมดเลยนะครับแต่ได้อยากจะบอกว่าทุกคนครับผมตอนนี้กำลังศึกษา Double Bow Build อยู่นะเดี๋ยวผมจะปั้นตัวทำ Double Bow Build นะครับฝาก Subscribe รอไว้ด้วยมาครับเรามาไล่กันดูทีละสกิลนะครับ Inluge เนี่ยต้องแน่นอนครับต้องจำเป็นนะฮะก็คือเราจะใช้เพิ่ม SP ตัวเองนะครับจำเป็นมากๆนะครับผม2นะครับก็คือโยน SP อันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับในตี้เนี่ยเราได้โยน SP แน่นอนครับบทบาทของ Sorcerer นะและพูดถึงบทบาทของ Sorcerer นั่นก็คือ Land นั่นเองครับโคตรจำเป็นนะครับในแลบ5นี่คือ Land แบบจำเป็นมากใน Guild War ด้วยก็เหมือนกันนะครับคือถ้าใครไม่มีแมงทอง Sorcerer ก็คือแมงทองของคุณนะครับ3นะครับ Blinding Mist up เถอะได้เอาไปชนแลบ5ครับเราได้ใช้ blinding mist ก่อนเพื่อให้มอนตีเราไม่โดนแล้วก็ยืนชนบอสได้สบายขึ้นครับต่อมานะครับคือ dispel ผมบอกเลยว่าใครที่ไปแลบ5น่าจะรำคาญสกิลนี้โคตรคือมันจะดีบัฟนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ใช้กับมอนสเตอร์นักเท่าไหร่หรอกมันใช้กับวอลมากกว่าผมเลยอยากจะบอกว่าตรงนี้คุณมีออปชันนะครับว่าจะอัพแค่3แล้วก็เอาอีก2 point อ่ะไปลง cast cancel แล้วก็ไปลง free cancel ก็ได้ครับจะดีกว่านะมันจะ versatile กว่าเดินได้อะไรได้อะไรเงี้ยจะปลอดภัยกว่าครับจำเป็นนะต่อมานะครับแน่นอนฮะ spell breaker Spell Breaker นี่ก็คือทุกคนน่าจะได้ไปชนเบลมาใครได้ไปชนเบลมาบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับเอาเบลในนี่นะใน100 ชั้นนะแล้วก็เบลล่างผ่อนเราน่าจะรู้จักกันอยู่นะครับว่าเบลล่างผ่อนคืออะไรเบล5ตัวเบล6ตัวเบล7ตัวแล้วก็เบลใน100 ชั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าSpell Breaker จำเป็นโคตรนะครับโคตรจำเป็นนะครับยิ่งสกิล5ได้ยิ่งดีนะครับไอ้ผู้ผิดเลเวล5ได้ยิ่งดีสกิลก็คือว่าขณะที่มอนสเตอร์ล่าอยู่เนี่ยเราสามารถเบรกมันได้แล้วการที่เราเบรกสเปลมันนะครับเราจะดำอะไรนะเราจะนำดาเมจที่มันกำลังจะทำกับเราตีกลับให้มันเว้ยสุดยอดแล้วจะบอกว่ามันโหดมากตรงที่ว่าเราได้ใช้หลาย situation ครับ1 Theta Vortex โค ของเฟนเรีย 2. สกิลไล่แปลงร่างกับไล่สกิลต่างๆของเฟสเวิร์มลาวาไม่ใช่ลาวาสิเฟสเวิร์มควีนนะครับแล้วก็ 3. เลเวลสบับนั่นเองครับเอาไว้ตอนที่มันจะฮิวตัวเองอะครับเราต้องขั้นมันไม่งั้นนะไม่ได้จบหรอกครับ100ชั้นนะครับผมถ้าดาเมจไม่แรงพอต่อมานะครับเป็น Magic Rod Magic Rod เนี่ยก็ดีเหมือนกันอย่างเช่นโดน Waterball แบบหลายๆฮิตแบบอย่างเงี้ยเราก็สามารถกด Magic Rod เนี่ยมันจะ absorb นะครับมันจะ absorb damage ตรงนั้นนะทำให้เราไม่โดนได้วิธีใช้นะครับก็ขึ้นมาเป็น hotkey นะครับแล้วก็ถ้าเหมือน GX เลยครับผมปลดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะแล้วถ้าเราโดนตีอยู่นะครับมันก็จะแบบไม่มีดีเลย์มันจะปรึ๊ดอย่างนี้ได้เลยครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไปชนแบบอย่างเช่นนะเดรกหรือว่าFACE Worm Queen หรือสกิลที่แบบโดนแบบว่ารัวๆ Waterball อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเวิร์กมากครับต่อมานะครับก็คือสกิลเคลือบต่างๆที่จำเป็นต้องอัพนะครับใครบอกว่าเราไม่ได้ไปเคลือบใครจะอัพทำไมผมบอกเลยว่าผมอะมีประสบการณ์นั้นแล้วกับ Sorcerer ตัวแรกครับพังI don't know เราต้องอัพนะครับผมเราต้องอัพเคลือบดินเพื่อเพิ่มดาเมจของ Earth Grave เราต้องอัพ Frost Weapon เพื่อเพิ่มดาเมจของ Diamond Dust เราต้องอัพ Lightning Loader เพื่อเพิ่มดาเมจของ Valentine Spear แต่เราไม่มีสกิลไฟที่จะเพิ่มครับฉะนั้นน่ะ Frame Launcher เนี่ยผมเลยไม่อัพแค่2ก็พอต่อมานะครับก็อยู่กับเพื่อนๆว่าจะเล่นสายไหนบ้างผมอ่ะบอกเลยว่าเราไม่มีสกิลไฟใช่ไหมผมเลยอัพ Land ของสกิลไฟน้อยที่สุดผมเลยไปใส่ Land ของสกิลอื่นๆเต็มเลยครับน้ำ Deluge Violent Gale นะครับสายลมของ Valentine Spear เป็นไงครับทุกคนนี่คือ Quick Recap นะครับของการอัพสกิล Class Mage แล้วก็ Class Professor นะครับตามนี้เลยครับอันนี้คือหลักฐานนะฮะแต่ตัวอัพตามนี้จริงๆแล้วมันรอดสบายยาวไปยัน175ทั้งที่ยังไม่ถึง175นะครับ ผมยังไม่มี Sorcerer 175เลยฉะนั้นกิจกรรมรอบนี้แหละครับเรามาเจอกันที่175ได้แน่ๆฝาก Subscribe ไว้ด้วยครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วถ้าอยากดูวิดีโอของ Sorcerer Plus เป็นคนแรกๆเนี่ยอย่าลืมนะฮะ Subscribe และเปิดกระดิ่งด้วยนะครับและ also นะครับ you can support our channel by becoming our membership นะครับ you can just click join button down below ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผม see you tonight bye bye thank you see you